ทับทิมเองนี่คุณแม่เป็นผู้จัดการมาโดยตลอดคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหนูเข้าวงการอายุ14 14ค่ะถ้านับก็ปีนี้ปีที่19กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่20ละโอ้โหมาอยู่วงการตั้ง14ปีเหรอ14เขาบอกเมื่อก่อนหลังอายุ14ค่ะเมื่อก่อนหลังเลิกเรียนเนี่ยหนูก็เริ่มทำงานแล้วแต่อายุ14ก็เรียนเสร็จตอนนั้นไปก็วิ่งไปแคสงานอยู่2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มกว่าจะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยมาตลอดเลยยุคแคสงานใช่ไหมยุคแคสงานโฆษณาค่ะไปหลายตัวมากเลยนะกว่าจะได้ตัวแรกตัวเดียวอ่ะนานมากมันไม่ได้ง่ายเมื่อก่อนเด็กเด็กวัยรุ่นจะต้องนั่งแคสกันเนาะต้องไปทาวอินทาวใช่ใช่ใช่ไหมแล้วโรงเรียนหนูอยู่ทาวอินทาวโชคดีที่วันไหนอยู่อุดมศึกษาอยู่ตรงนั้นเลยใกล้ใกล้ค่ะแต่แม่ก็จะเห็นแม่หนูไปกับหนูตลอดเลยไปด้วยกันตลอดค่ะคอยเฝ้าคอยดูแลตลอดแล้วเวลาถ้าผู้ชายเข้ามาก็เข้ามาก็ต้องอยู่ด้วยกันไงแม่อยู่กับแม่ไงสกรีนค่ะสกรีนเธอเคยมีแฟนไหมมีสิคุณแม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้ห้ามค่ะเพียงแต่ว่าคุณแม่จะคอยช่วยดูอยู่ห่างๆคอยช่วยสกรีนว่าเป็นยังไงแม่ดุไหมดุเขาบอกแม่ทัพทิมเป็นแม่ที่ดุมากดุขนาดไหนก็ดุแต่ก็มีความใจดีคือทุกคนถ้าใครได้รู้จักคุณแม่ก็เนี่ยแม่มาด้วยขอถ่ายหน่อยนะดูท่าแม่ก็น่าจะดุอยู่อ่ะสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะแม่ท่าแม่ก็น่าจะดุอยู่หน้าด้วยอาจจะเป็นแบบหน้าคุณแม่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครได้รู้จักคุณแม่นะพี่ๆทีมงานหรือหลายคนจะบอกว่าคุณแม่น่ารักคุณแม่ใจดีหมดเลยแต่ก็ยังมีความดุในความที่แบบเป็นแม่ที่คอยสอนลูกประมาณนั้นแหละยกเว้นคนที่เข้ามาคิดไม่ดีกับลูกนะแม่ดุแน่นอนแน่นอนเวลาแม่จะสกินผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอคะคุณแม่ก็จะคอยดูอยู่ห่างๆนะถ้าเกิดว่าเห็นสิบเมตรได้ไหมมวยไม่ใช่แบบนั้นสิบเมตรห่างๆในที่นี้หมายความว่าดูอยู่ห่างคือเขาจะไม่ได้มาแบบว่ามาคอยจี้จำพูดจำชัยอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่จะดูโอเคดูลาดราวไปก่อนว่าเป็นยังไงถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบดูแบบไม่โอเคแล้วเขาถึงค่อยพูดอ๋อก็คือไม่ได้ห่วงถึงขนาดห้ามเข้าใกล้เลยแม่ดูทรงให้ดูทรงให้ช่วยดูให้ถ้าไม่เวิร์กก็จะบอกแต่จะบอกว่าเก่งมากเป็นเด็กที่เล่นละครมาตลอดนั่นแหละ10กว่าปีแต่บอกไอ้การเรียนของหนูเนี่ยจบเพราะการเรียนออนไลน์ล้วนๆเลยถ้าล่าสุดเพราะออนไลน์ล้วนๆเลยค่ะช่วงโควิดอ่ะเรียนยุคโควิดพอดีอันนั้นคือต่อปริญญาปริญญาเอกค่ะโอ้โหปริญญาเอกเธอทำไมหนูถึงตัดสินใจไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ลูกถ้าที่มามีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่ฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งเมื่อตอนรับเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ดนั่นคือปริญญาเอกนะใช่ใช่ตอนนี้จบเรียบร้อยจบเรียบร้อยแล้วค่ะด็อกเตอร์ทับทิมด็อกเตอร์ใช่ด็อกเตอร์ทับทิมจะไม่ต้องอีกหนึ่งปริญญาเอกลูกไม่หนูว่าตั้งใจไว้ว่าคือเราอ่ะอยากจบสูงสุดคือปอเอกอยู่แล้วอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่อยากทำให้ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็พี่เรียนเก่งอย่างนี้ไหมพี่ก็เรียนก็จบปอโทค่ะแต่ว่าด้วยความแบบตั้งใจไว้ว่าเอ้ยอยากจะมีสักคนนึงในบ้านที่จบปอเอกอะไรเงี้ยเราก็เป็นความตั้งใจของเราเลยว่ายังไงเราต้องจบให้ได้แน่ๆก็เลยมุ่งเป้าเลยว่าโอเคพอเราทำงานสักระยะนึงหลังจบปอโทใช่ไหมต้องเรียนแล้วแหละยังไงต้องต่อเอกถ้างั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบ แล้วทำไมต้องฟิลิปปินส์เพราะอะไรฟิลิปปินส์เพราะว่าที่บอกไปว่าเคยมีโอกาสไปรับรางวัลแล้วเราอ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบวัฒนธรรมที่นู่นคนเขาเวลคัมเราดีมากๆเลยเราประทับใจอะไรเงี้ยค่ะคนไปเรียนหมอเรียนหมอไปเรียนฟิลิปปินส์กันเยอะนะใช่แล้วก็ตอนนี้คนไปเรียนหมอฟิลิปปินส์กันเยอะภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ใกล้ประเทศค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากมันสามารถเดินทางกลับได้เสาร์อาทิตย์ไงใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกมันจะต้องบินไปกลับแต่ว่าพอโควิดมันอ่ะไม่ต้องบินก็เลยเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะเรียนสาขาวิชาอะไรจบเรียนการจัดการค่ะmanagement ใช่จริงๆแล้วเนี่ยทัพทิมเนี่ยเขาบอกอยู่วงการบันเทิงเนี่ยผ่านความตายเฉียดความตายดีกว่ามาสองรอบละสองครั้งละขอย้อนกลับไปตอนนั้นคุณชายตำระเบิดนี่ดังมากอ่ะใช่มดคุณชายตำระเบิดทางช่อง7ใช่ไหมเรตติ้งสูงมากต้องถ่ายไปออนไปอ่ะตอนนั้นจำได้ว่าเรตติ้งสูงสุดอยู่ที่ 21.7 ประมาณนี้21ใช่21เรตติ้งประมาณ21กี่ปีเนี่ย10กว่าปีที่แล้วค่ะพี่โอ้โหเล่นกับคุณเติ้ลเหรอพี่เติ้ลตะวันเติ้ลตะวันนะ21ปีอ่ะ21เลย21ใช่ค่ะณตอนนั้น21ตอนแล้วมันจงจำเอาไว้นะลูกแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยเราหนูว่างั้นแหละคือยังโชคดีที่เรายังอยู่ทันยุคนั้นจริงเรตติ้ง2ตัวเนาะ2ตัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ยากมากก่อนเนี่ยเรตติ้ง1 2โอ้ตายกว่า1ก็โอเคแล้วทำอะไรทุกวันนี้กู0จุดกูยังยิ้มอยู่เลยวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี